ครับทดสอบครับเตาอบครับชุดนี้เตาอบเกษตรนะครับเตาอบลมร้อนนะครับก่อนอื่นเราก็ประกอบเตาอบนะครับชุดนี้ประกอบง่ายๆมีคู่มือประกอบให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อปลั๊กไฟนะครับเสียบปลั๊กไฟต่อทางแก๊สนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังนะครับตัวนี้วาล์วเนี่ยไม่ต้องปรับเพราะว่าตั้งไปให้แล้วนะครับจากนั้นก็กดปุ่มครับกดเปิดแก๊สก่อนนะครับตอนนี้แก๊สก็จะพ่นมาถ้าดังชี้ๆนี่คือแก๊สมาละเดี๋ยวเราปิดก่อนนะครับแล้วก็ปิดแก๊สที่ตัวแดงนะครับเร่งปิดแล้วก็จุดคบเพลิงนะครับนำคบเพลิงเข้าไปแย่เดี๋ยวดูนะครับแย่ตรงนี้มันจะมีหัวพ่นอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเร่งเร่งเหมือนเตาไม่ค้าแล้วก็เปิดกดสวิตช์นะครับอันนี้เป่าลมละเมื่อกี้เร็วมากนะครับปิดละก็คบเพลิงออกมานะครับเดี๋ยวดับละเพราะโดนคบเพลิงให้โดนลมเดี๋ยวก็ดับแล้วครับตรงนี้ไฟติดข้างในละนี่ก็ความร้อนก็จะเข้าสู่ในห้องผมนะครับเป็นลมร้อนนะครับตรงนี้เราเร่งลดความแรงของอุณหภูมิด้านในนะครับได้จากวาล์วตัวแดงนี้นะครับพอเราปล่อยแก๊สเยอะความร้อนก็จะเยอะนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้มันขึ้นมาอยู่ที่40องศานะครับก็จะค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะลองดูว่าด้านในถ้าเราต้องการอุณหภูมิที่65องศาเนี่ยควรจะปรับเป็นเท่าไหร่คือลมร้อนจากด้านหน้าแล้วก็เข้าไปด้านในห้องอบเนี่ยคือระยะทางนี่มีผลความชื้นของสินค้าก็มีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอัดด้านต้นเนี่ยเยอะๆหน่อยเพื่อให้ข้างในเนี่ยเป็นไปตามที่เรากำหนดก็คืออาจจะเป็น65องศาก็อาจจะกะไว้ตรงนี้เนี่ยดูไปสัก70เนี่ยนะครับเพื่อให้มันลดพรไปตามระยะกับความชื้นของสินค้าที่มีด้านในนะครับตรงนี้ก็เป่าไปเรื่อยๆนะครับอุณหภูมิที่ด้านหน้าเนี่ยวิ่งมาที่60แล้วนะครับตัวด้านในจริงๆเปิดได้นะครับจริงเปิดได้ทั้งสองข้างเดี๋ยวลองทดสอบให้นะครับอันนี้ลมร้อนก็จะตีมาวนอยู่ข้างในตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเข็มอุณหภูมิผมลองให้ดูนี่วิ่งมาเท่าไหร่ละ50ด้านใน50นะเดี๋ยวปล่อยเข้าไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับตัวนี้ช่วงนี้ก็กลับลมได้ครับตอนนี้ลมมันจะตีจากขึ้นไปด้านบนแล้วลงด้านล่างเวลาเราจะกลับลมลงเนี่ยก็แค่สลับทิศทางแป๊บเดียวเองนะครับลมตอนนี้ก็จะพุ่งลงด้านล่างแล้วค่อยวนขึ้นด้านบนตัวนี้จะช่องเนี่ยมันก็จะเป็นความชื้นกับความร้อนน่ะระบายออกสู่อากาศนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ความชื้นในสินค้าเราออกไปเร็วที่สุดนะครับถ้าเราไปปิดเนี่ยหยดเหงื่อไอ้น้ำในสินค้าก็จะหยดอยู่ด้านในไม่ไปในสักทีนะครับตอนนี้อยู่ที่60กว่าเดี๋ยวเราเร่งวาล์วเพิ่มอีกนิดนะครับผมจะเร่งวาล์วเพิ่มอีกนิดเร่งวาล์วตัวแดงเพิ่มก็คือเราปล่อยแก๊สเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวอุณหภูมิมันก็จะขึ้นตามนะครับผมจะลองทำให้ดูเดี๋ยวไปปรับใช้เพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ของเนี่ยความชื้นในของมีมันก็จะแต่ตรงนี้มันอยู่ที่70เนาะเดี๋ยวข้างในห้องมันจะลดทอนไปเพราะห้องมีความชื้นแต่พอช่วงหลังพอสินค้าแห้งเนี่ยความร้อนก็จะขึ้นเร็วนะครับเพราะมันไม่มีความชื้นละความชื้นมันเริ่มหายไปละตัวนี้ปาไปที่80นะครับเดี๋ยวรอดูว่ามันจะนิ่งอยู่ที่เท่าไหร่เริ่มนิ่งแล้ว82ประมาณนี้82องศานะครับก็มันก็จะวนอยู่ข้างในนี่แหละครับความร้อนตอนนี้อบห้องเปล่านะครับมีสาธิตให้ดูก่อนตัวนี้ก็ปลาไปเท่าไหร่แล้วเล็กๆนะฮะอุณหภูมิมันคุมได้อยู่แล้วผมดูเดี๋ยวใส่ของไปก็มันก็จะวนอยู่ข้างในเนี่ยตีกันวนไปนะครับตรงนี้ก็อบไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราจะเบาแก๊สเนี่ยก็เบาที่ตัวแดงตัวเดียวเลยนะครับพอลดเดี๋ยวเข็มก็จะลงมาละอ
ปล่อยเขาทำงานไปเรื่อยๆจนสินค้าเราแห้งเป็นที่พอใจนะครับถ้าเราพอใจแล้วต้องการปิดเนี่ยจริงๆก็ปิดตัวเดียวเลยกดปิดปิดเนี่ยเนี่ยนะครับทั้งแก๊สทั้งมอเตอร์ก็จะหยุดการทำงานไปเนี่ยนะครับสุดท้ายเราก็มาปิดที่ถังแก๊สก็เป็นอันจบขั้นตอนก็สามารถเอาของออกได้นะครับส่วนเทคนิคการอบว่าจะปรับลมขึ้นปรับลมลงเนี่ยก็จริงๆไม่ยากเดี๋ยวต้องลองปรับดูเพราะว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีเทคนิคต่างกันเล็กน้อยพอช่วงแรกลองแป๊บเดียวก็จะรู้สูตรละเนี่ยนะครับก็มีแค่นี้ครับผมครับ